่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเครื่องเสวยสำหรับโปรดในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระปรีชาความสามารถในทุกๆด้านทั้งพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการของพระองค์ยังได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประสงค์นิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงประกาศเลิกทาสการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการวางแบบแผนการปกครองบ้านเมืองพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์เหล่านี้จึงทำให้พระองค์เป็นดั่งพระปิยมหาราชอันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทุกคนและพระปรีชาความสามารถอีกประการหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือพระองค์ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของอาหารและมีความละเอียดรอบรู้เป็นอย่างยิ่งจนก่อให้เกิดตำรับทรงเสวยมากมายในรัชสมัยของพระองค์แล้วยังปรากฏหลักฐานจากพระราชนิพนธ์รวมถึงจดหมายเหตุต่างๆที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศจนทำให้คนในยุคสมัยนี้ได้รับทราบถึงตำรับอาหารไทยในสมัยก่อนที่กลายเป็นดั่งมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดังที่มีตอนหนึ่งปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าลงมือชักม่านดับไฟพยายามจะหลับทำไมมันจะนึกต่อไปไม่รู้ข้าวแกงเผ็ดโผล่ขึ้นมาในตาที่หลับๆประเดี๋ยวไข่เจียวจิ้มน้ำพริกประเดี๋ยวทอดมันกุ้งปลาแห้งพากันหลอกเสียใหญ่หลับตาไม่ได้ต้องลืมก็แลเห็นแกงปลาเทโพหลอกได้ทั้งกำลังตื่นเช่นนั้นจนชิ้นยำแตงกวาก็พลอยกำเริบดีแต่ปลาร้าขนมจีนน้ำยาหรือน้ำพริกสงสารไม่ยักมาหลอกมีแต่เจ้ากะปิคั่วมาเมียงมองอยู่ไกลๆซึ่งสำหรับเครื่องเสวยทรงโปรดในรัชกาลที่5นั้นเนื่องด้วยรัชกาลที่5ทรงมีความสนพระทัยและพิถีพิถันละเอียดอ่อนในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่พระองค์ทรงมีโอกาสได้ทดลองอาหารแปลกๆเนื่องจากการเสด็จประพาสไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศพระองค์จึงมีโอกาสทอดพระเนตรเห็นวัตถุดิบพื้นบ้านต่างๆและทรงมีโอกาสได้เสวยอาหารแปลกใหม่เป็นประจำและบ่อยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จะนำเรื่องเหล่านี้มาทรงเล่าให้พระวิมาดาเธอกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวัติรัตดาผู้เป็นพระอัครชายาในรัชกาลที่5ผู้มีหน้าที่ดูแลห้องเครื่องต้นเสวยตลอดรัชกาลที่5ฟังซึ่งพระวิมาดาเธอนั้นก็ทรงนำไปดัดแปลงและทำถวายจนเป็นที่พอพระทัยในรัชกาลที่5จนต่อมาพระวิมาดาเธอทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเอกทางด้านการทำอาหารในรัชกาลที่5ด้วยและเมนูเครื่องเสวยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดนั้นมีปรากฏหลักฐานอยู่มากมายหลายที่จึงขอยกตัวอย่างเช่นข้อมูลจากหนังสือสวนสุนันทาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดอาหารไทยมากกว่าอาหารฝรั่งโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาโปรดมากเป็นพิเศษถึงกับเคยมีรับสั่งให้จัดถวายทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นและยังเป็นพระกายอาหารมื้อสุดท้ายที่พระองค์ทรงโปรดจะเสวยก่อนเสด็จสวรรคตเพียง4วันน้ำพริกกะปิเป็นสำรับทรงโปรดที่จะต้องตั้งเครื่องถวายทุกครั้งโดยต้องมีเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้คือปลากุเลาทอดไข่เค็มและผักจิ้มต่างๆโดยเฉพาะปลาทูทอดที่ทรงโปรดเป็นพิเศษจะต้องเป็นปลาทูจากเพชรบุรีเท่านั้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไม่โปรดปลาทูทอดที่เหม็นคาวและผู้ที่ทอดปลาทูได้ถูกพระราชดุษฎีของพระองค์มากที่สุดคือเจ้าจอมเอิบผู้รับหน้าที่ทอดปลาทูถวายมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ถึงขั้นที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่5ทรงมีรับสั่งว่าเรื่องทอดปลาทูข้าอยู่ข้างจะกลัวมากถ้าพลาดไปแล้วข้ากลืนไม่ลงขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างในบอกกรมวังให้เขาจัดรถให้นางเอิบออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อมและเมนูข้าวคลุกน้ำพริกถือว่าเป็นเมนูทรงโปรดในรัชกาลที่5อีกเมนูหนึ่งซึ่งโดยปกติจะเห็นคนส่วนมากนิยมนำข้าวคลุกกะปิไปไหว้ถวายพระบรมรูปรัชกาลที่5ซึ่งแนวเรื่องนี้ที่ถูกต้องควรจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกกะปิ
โดยมีที่มาจากหลักฐานพระราชหัตถเลขาตอนเสด็จประพาสต้นโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเหลือกะปิน้ำตาลติดก้นขวดเอามาปนกับมะนาวบีบพริกป่นโรยลงไปหน่อยคลุกข้าวกินกับหมูแฮมแลกับข้าวฝรั่งเพลินอิ่มสบายดีซึ่งเครื่องปรุงและกรรมวิธีในพระราชหัตถเลขานี้นั่นคือวิธีการทำน้ำพริกกะปิซึ่งมีกะปิน้ำตาลปี๊บมะนาวและเนื่องจากไม่มีพริกขี้หนูจึงมีการใช้พริกป่นเพื่อความเผ็ดแทนสอดคล้องกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดน้ำพริกกะปิด้วยจึงไม่ควรจะเป็นข้าวคลุกกะปิอย่างที่เข้าใจกันและยังมีอีกเมนูหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพอพระราชฤทัยถึงกับทรงขอเสวยซ้ำในวันรุ่งขึ้นจากหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิสกุลได้ทรงทำกะปิพลาถวายเป็นที่พอพระราชฤทัยถึงขั้นที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าได้กินน้ำพริกของเจ้าแล้วทำให้ข้ารอดตายและยังได้พระราชทานรางวัลเป็นสร้อยข้อมือ1เส้นอีกด้วยและเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสผ่านแม่น้ำแม่กลองพระองค์ทรงโปรดต้มข้าวต้มด้วยพระองค์เองโดยใช้กุ้งปลาทูและปลาหมึกซึ่งส่งซื้อจากชาวบ้านที่จับปลาอยู่บริเวณนั้นเมนูนี้ในปัจจุบันก็คือข้าวต้มซีฟู้ดในคราวนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงร่วมโต๊ะเสวยด้วยแล้วออกพระโอษฐ์ว่าตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยกินข้าวต้มอะไรที่อร่อยเหมือนวันนี้เลยแล้วต่อมาเมนูนี้จึงถูกเรียกขานว่าข้าวต้มสามกษัตริย์เครื่องเสวยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดนั้นยังมีอีกมากมายหลายอย่างแต่สำหรับผลไม้ที่ทรงโปรดมากที่สุดก็คือลูกแพอย่างที่พระองค์ทรงเคยตรัสเอาไว้ว่าลูกเดียวอิ่มบริบูรณ์ชื่นใจส่วนน้ำที่จะเสวยนั้นต้องนำมาจากแม่น้ำเพชรบุรีเพียงเท่านั้นและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวสำหรับเครื่องเสวยทรงโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แสดงถึงวิวัฒนาการและวัฒนธรรมการกินอยู่น่าสนใจของชาวไทยในอดีตนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ